ซีซั่น6นะครับผมวันนี้ดร.เชิดชัยนะครับจะมาสาธิตวิธีการยืดกล้ามเนื้อหรือ stretching นะครับซึ่งแนะนำให้ทำทั้งก่อนเล่นและหลังเล่นนะครับซึ่งท่าที่จะมาสอนในการ stretching วันนี้นะครับเป็นการ stretching ในแบบทั่วทั้งร่างกายนะครับเป็นท่าเบสิกพื้นฐานง่ายๆนะครับซึ่งสามารถทำกันได้ทุกคนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับท่าแรกนะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่กล้ามเนื้อในส่วนของช่วงล่างหรือขาทั้งหมดนะครับเริ่มท่าแรกกันนะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อในส่วนของขาด้านหน้านะครับเรียกว่า quadriceps นะครับง่ายๆนะครับยืนลักษณะแบบนี้นะครับมือจับเท้าขึ้นมานะครับแล้วดึงไปข้างหลังให้มากที่สุดนะครับให้กล้ามเนื้อในส่วนของ quadriceps หรือว่าขาหน้าเราตึงที่สุดนะครับลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนข้างนะครับมาเป็นอีกข้างนึงนะครับมือจับตัวเองข้อเท้านะครับแล้วดึงขึ้นไปนะครับให้ตึงที่สุดนะครับซึ่งจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อของ quadriceps หรือว่าขาด้านหน้าทั้งหมดนะครับถ้าเราไปนะครับนั่งลงกับพื้นนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับในส่วนของต้นขาด้านในนะครับลักษณะนั่งคล้ายๆกับสมาธินะครับฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะครับชนกันนะครับลักษณะนี้มองเข้ามาให้สุดนะครับมือจับเท้านะครับปลายเท้าให้ประสานกันนะครับแล้วโน้มลำตัวลงไปนะครับเลื่อนกดลงไปนะครับท่านี้นะครับจะได้การบริหารในยืดกล้ามเนื้อในส่วนของต้นขาด้านในนะครับบริเวณขาหนีบนะครับกดลงไปให้ตึงนะครับขอบขึ้นมานะครับต่อไปยืดขาไปทางด้านหน้าทั้งหมดนะครับลำตัวตรงนะครับผมขาทั้งหมดติดกับพื้นนะครับจับปลายเท้านะครับแล้วดึงปลายเท้านะครับเข้าหาลำตัวในลักษณะนี้นะครับจับปลายเท้านะครับจะได้ตั้งเนื้อในส่วนของขาด้านหลังทั้งหมดหรือว่าแฮมสตริงนะครับลักษณะนี้นะครับดึงปลายเท้าเข้าหาลำตัวนะครับลักษณะนี้นะครับยืดให้สุดนะครับต่อไปนะครับกลับมาตรงส่วนบริเวณของลำตัวขึ้นมานะครับท่าต่อไปก็คือการยืดกล้ามเนื้อในส่วนของหลังล่างนะครับผมมาดูกันนะครับนอนลงกับพื้นในลักษณะนี้นะครับสบายๆนะครับขาไขว้มาทางด้านนี้นะครับขาซ้ายไขว้มาทางด้านขวานะครับมือวางกับพื้นสบายๆครับบิดลำตัวนะครับไม่ค่อยบิดนะครับนะครับไว้นะครับกลับมานะครับสลับข้างขวาจะได้กล้ามเนื้อของส่วนหลังล่างนะครับทางด้านซ้ายและขวานะครับโอเคกลับมานะครับต่อมานะครับขึ้นมานะครับนอนคว่ำลงนะครับเรียกว่าท่าคอบรานะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังล่างขึ้นกันนะครับนอนคว่ำลงไปนะครับแล้วดึงตัวขึ้นมาครับค่อยๆดันตัวขึ้นมานะครับท่านี้เรียกว่าท่าคอบราหรือว่าท่างูเห่านั่นเองนะครับจะเป็นการยืดหลังส่วนล่างนะครับได้ดีมากเลยนะครับเสร็จแล้วก้มตัวลงไปครับพลิกตัวกลับมาครับโอเคกลับไปครั้งนึงนะครับในการนอนคว่ำลงไปพื้นนะครับมือวางกับพื้นนะครับบิดลำตัวมาครับกลับไปที่เดิมนะครับลักษณะนี้เรียกว่าท่าสปอร์ตเปียนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะครับกลับไปครั้งนึงครับโอเคนะครับกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างของเราทั้งหมดก็ได้รับการบริหารการยืดการ stretching นะครับเพื่อพร้อมในการบริหารร่างกายนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงการ stretching กล้ามเนื้อส่วนบนทั้งหมดนะครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับที่หัวไหล่ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับมือประสานกันนะครับชูขึ้นไปเหนือหัวนะครับแขนถีบติดกับศีรษะนะครับแล้วดึงขึ้นไปให้สุดครับดึงให้สุดนะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่เราจะยืดมานะครับรวมถึงกล้ามเนื้อปีกทางด้านข้างนะครับจะยืดด้วยนะครับกลับมานะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่เริ่มนะครับเริ่มที่ไหล่ซ้ายนะครับต่อมาที่ไหล่ขวานะครับ
โอเคเยี่ยมมากครับต่อไปเป็นกล้ามเนื้อ tricep หรือว่าแขนด้านหลังนะครับเหมือนกันครับชูท่อนแขนขึ้นมาอยู่เหนือหัวนะครับมือจับที่บริเวณศอกนะครับแล้วดึงไปข้างหลังนะครับลักษณะนี้นะครับสลับข้างครับมือจับบริเวณศอกนะครับแล้วดึงไปข้างหลังนะครับแขนแนบติดกับบริเวณศีรษะนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นกล้ามเนื้ออกนะครับเราจะมือสองข้างประสานกันไปข้างหลังแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ใช่นะครับแล้วก็ดึงมือลงข้างล่างลำตัวพร้อมกับแอนอกขึ้นไปนะครับแบบนี้ครับทำมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแอบออกขึ้นไปเลยพร้อมกับดึงมือมาข้างล่างนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกทั้งหมดนะครับต่อมานะครับการยืดกล้ามเนื้อแขนนะครับไหนมือลงก่อนนะครับมือชี้ลงข้างล่างนะครับมืออีกข้างหนึ่งจับบริเวณปลายนิ้วนะครับแขนด้านที่เราจะยืดยืดออกให้สุดยืดออกให้ตรงนะครับมือกดบริเวณปลายนิ้วลงมาเข้าหาลำตัวลักษณะนี้นะครับเปลี่ยนข้างไปข้างขวานะครับสลับไปนะครับฟังหลังจากแขนมือแล้วฟังแล้วก็ชี้ไปนิ้วขึ้นนะครับแขนตรงนะครับดึงกับมือเข้ามาหาลำตัวนะครับเปลี่ยนข้างนะครับลักษณะนี้นะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแขนทั้งหมดนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อปลายแขนและโฟอาร์มด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายนะครับเป็นกล้ามเนื้อของส่วนคอนะครับง่ายๆก็คือว่ามือขวานะครับเริ่มจากมือขวาก่อนนะครับจับบริเวณศีรษะนะครับแล้วดึงกลับมานะครับค่อยๆดึงกลับมาครับดึงกลับมาค้างไว้ให้ตึงนะครับเปลี่ยนด้านนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับมือจับศีรษะไว้ดึงมาค่อยๆนะครับแล้วค้างไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถ stretching นะครับหรือว่ายืดกล้ามเนื้อร่างกายนะครับในท่าเบสิกง่ายๆนะครับได้ทั่วทั้งร่างกายนะครับก่อนที่คุณจะบริหารร่างกายและหลังการบริหารร่างกายได้ครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับก่อนที่จะออกกำลังกายนะครับและเป็นการคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนคนไหนนะครับสนใจวีดีโอสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายโภชนาการนะครับโดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับประสานเข้ากับกลไกของร่างกายนะครับสามารถติดตามได้ใน www.fitnesshome.com